วิธีถัดมานะครับก็คือเป็นกฎของคิมสันนะครับสำหรับคิมสันรูเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2สูตรด้วยกันนะครับก็จะเป็นคิมสันเศษหนึ่งส่วนสามนะครับกับคิมสันสามส่วนแปดก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทําไมมันถึงเป็นเศษหนึ่งส่วนสามทำไมมันถึงเป็นสามส่วนแปดวิธีแรกนะครับก็จะเป็นคิมสันเศษหนึ่งส่วนสามก็เริ่มต้นนะครับเขาก็จะทําการสร้างสูตรขึ้นมาครับว่าเขาอยากจะทําการประมาณค่าการอินทิเกรตตัวตรงนี้นะครับโดยที่ให้สูตรนะครับอยู่ในรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวเลขตัวหนึ่งคูณอยู่กับค่าของฟังก์ชันที่จุดเริ่มต้นบวกกับตัวเลขตรงหนึ่งคูณอยู่กับค่าของฟังก์ชันที่จุดตรงกลางแล้วก็ตัวเลขตัวหนึ่งนะครับคูณอยู่กับค่าฟังก์ชันที่จุดปลายนะฮะทีนี้เขาต้องการหาค่า a ค่า b แล้วก็ค่า c มีตัวแปรทั้งหมดอยู่3ตัวแปรด้วยกันนะครับดังนั้นเขาจําเป็นที่จะต้องสร้างสมการขึ้นมา3สมการเพื่อหาค่า a b แล้วก็ c ดังนั้นในการหาสมการนะครับเขาก็จะเริ่มต้นจากว่าเขาจะสร้างสมการนะครับที่ให้สูตรตรงนี้นะครับมันมีความแม่นยำดีกรีศูนย์ก่อนนะครับก็คือถ้าเกิดว่าผมเซตให้ fx เท่ากับ1ก็คือfx ตรงนี้นะครับเป็นฟังก์ชันพหุนามดีกรีศูนย์นะครับเราก็เอามาสร้างสูตรนะครับเราก็แทน fx ลงไปด้วย1นะครับก็จะได้ทางด้านซ้ายมือก็จะได้ออกมากลายเป็น b ลบ a นะครับส่วนทางด้านขวามือนะก็จะได้ออกมากลายเป็น a บวก b แล้วก็บวก c ก็หลังจากที่เราได้สมการของความแม่นยำดีกรีศูนย์แล้วนะครับเราก็จะมาสร้างสมการจากพหุนามดีกรี1กันนะครับก็แทน fx ลงไปด้วย x นะครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้เราก็จะได้ออกมากลายเป็น b กำลัง2ส่วน2ลบกับ a กำลัง2ส่วน2นะครับส่วนทางด้านขวามือก็จะได้ออกมากลายเป็น a ใหญ่คูณอยู่กับ a เล็กบวกกับ b ใหญ่คูณอยู่กับa บวก b ส่วน2นะครับแล้วก็บวกกับ c ใหญ่คูณอยู่กับ b เล็กนะได้ออกมาตามนี้นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นสมการที่2แล้วก็เพิ่มดีกรีเป็นดีกรีถัดมานะครับก็เป็นพหุนามดีกรี2ทางด้านซ้ายมือก็จะกลายเป็น b กำลัง3ส่วน3ลบกับ a กำลัง3ส่วน3นะส่วนทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะกลายเป็น a ใหญ่คูณอยู่กับ a เล็กกำลัง2บวกกับ b ใหญ่คูณอยู่กับจุดกึ่งกลางตรงนี้ยกกำลัง2แล้วก็บวกกับ c ใหญ่คูณอยู่กับ b เล็กยกกำลัง2นะฮะก็ได้3สมการแล้วก็มี3ตัวแปรนะครับดังนั้นเราก็สามารถแก้สมการหาค่า a ค่า b ค่า c ออกมาได้นะครับก็จะใช้วิธี Gauss Elimination ก็ได้นะครับก็พอเราแก้สมการตรงนี้ออกมานะครับเราก็จะได้ค่า a กับค่า c เนี่ยนะครับก็คือเป็นเศษ1ส่วน6คูณอยู่กับ b ลบ a ส่วนค่า b ตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น4ส่วน6คูณอยู่กับ b ลบ a เนื่องจากว่าตอนที่เราเลือกสูตรในการประมาณค่าการอินทิเกรตเนี่ยนะครับก็คือเราต้องการอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b แต่เราใช้จุดอยู่ทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับก็คือจุด a จุด b แล้วก็จุดกึ่งกลางนะครับซึ่งก็คือเป็น a บวก b แล้วก็ส่วนด้วย2นั่นเองนะครับผมก็เลยสมมติครับว่าตั้งชื่อว่าให้ความกว้างในช่วงย่อยตรงนี้นะครับมันเท่ากับ h นะดังนั้นความกว้างตรงนี้อีกช่วงย่อยหนึ่งตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับ h ด้วยเหมือนกันนะดังนั้นผมก็เลยบอกว่าอ่ะถ้า h เนี่ยนะครับมันเท่ากับครึ่งหนึ่งของความกว้างช่วงของ a กับ b นะฮะก็คือเป็นความกว้างของช่วงย่อยหนึ่งนั่นเองนะครับไอ้เจ้าสูตรที่เราบอกว่าเป็น a f a นะครับก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วน6 b ลบ a คูณอยู่กับ f a แล้วก็บวกกับ b f ที่จุดกึ่งกลางนะครับก็เป็น4ส่วน6 b ลบ a คูณอยู่กับ f ของ a บวก b ส่วน2นะครับแล้วก็บวกกับ c f b นะครับก็เป็นเศษหนึ่งส่วน6 b ลบ aคูณอยู่กับ fb แบบนี้นะฮะผมก็เลยทำการดึงตัวร่วมครับ b ลบ a ส่วน6เนี่ยดึงออกมาข้างหน้านะฮะเพราะฉะนั้นข้างในก็จะเหลือกลายเป็น1คูณอยู่กับ fa บวกกับ4คูณอยู่กับ f ที่ a บวก b ส่วน2นะครับแล้วก็1คูณอยู่กับ fb แบบนี้นะฮะแต่เนื่องจากว่า h ของเราเนี่ยนะครับมันจะเท่ากับเศษ1ส่วน2ของ b ลบ a นะครับหรือก็คือว่า b ลบ a เนี่ยมันเท่ากับ 2h นะดังนั้นผมก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น 2hสูตรของผมก็เลยสามารถลดรูปลงมาได้เหลือกลายเป็น h ส่วน3นะครับคูณอยู่กับ fa บวกกับ4ของค่าของฟังก์ชันที่จุดกึ่งกลางนะครับแล้วก็บวกกับ fb แบบนี้อันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปครับว่าทำไมสูตรตรงนี้เขาถึงเรียกว่าเป็นซิมสันเศษ1ส่วน3ก็คือเกิดจากสัมประสิทธิ์ข้างหน้าสูตรนั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาดูรูปภาพกันครับว่าสำหรับซิมสันเศษ1ส่วน3เนี่ยนะฮะเวลาที่เขาประมาณค่าเนี่ยวิธีการทำงานของมันมันทำยังไงนะครับก็คือเขาใช้จุด3จุดนะครับก็คือจุดที่ขอบซ้ายสุดนะครับแล้วก็จุดตรงกลางแล้วก็จุดขวาสุด
พอเขาเลือกจุด3จุดตรงนี้มาสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาจะสร้างพหุนามดีกรี2ขึ้นมานะครับก็ผมก็สร้างพหุนามดีกรี2ขึ้นมาซึ่งก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแต่จริงๆก็คือเป็นเส้นสีดำตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะเป็นพหุนามดีกรี2ผมเขียนย่อนะครับเป็น P2 ก็คือเป็น polynomial degree 2นั่นเองเสร็จแล้วพอเราได้ polynomial degree 2ที่มันผ่านจุด3จุดตรงนี้นะฮะเราก็เลยทำการอินทิเกรตไอ้เจ้า polynomial function ตรงนี้นะครับเราก็จะได้พื้นที่ใต้กราฟสีแดงตรงนี้ออกมานั่นเองนะครับอันนี้คือการประมาณค่าแบบซิมสันเชนหนึ่งส่วน3นะครับก็คือใช้ polynomial degree 2เป็นตัวแทนของฟังก์ชันบริเวณตรงนั้นนะครับแล้วก็อินทิเกรต polynomial ซึ่งสามารถทำได้ง่ายกว่านะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการการประมาณค่าที่มันมีความแม่นยำแทนที่เราจะใช้ซิมสัน 1P นะครับเราก็พยายามซอยให้การอินทิเกรตเนี่ยครับเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆนะครับอย่างอันนี้นะฮะผมบอกว่าในช่วงปิด A ปิด B ตรงนี้นะครับผมแบ่งออกเป็น3ช่วงใหญ่ด้วยกันนะครับอันนี้ก็ช่วงใหญ่ที่1นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือช่วงใหญ่อันที่2นะครับและอันนี้ก็เป็นช่วงใหญ่อันสุดท้ายนะครับในแต่ละช่วงตรงนี้นะครับผมก็จะใช้ซิมสันซึ่งซิมสันเนี่ยนะครับมันจะใช้จุดตรงนี้เข้ามาช่วยในการประมาณค่านะครับแล้วก็ในช่วงอันที่2ตรงนี้นะครับเขาก็จะเลือกจุดตรงนี้มาช่วยในการประมาณค่าแล้วก็ลักษณะเดียวกันครับในช่วงยอดสุดท้ายซิมสันก็จะสร้างจุดขึ้นมา1จุดนะครับเพื่อช่วยในการประมาณค่าบนช่วงใหญ่อันสุดท้ายนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เขาพูดนะฮะเขาจะเรียกว่ากรณีอันนี้นะครับเขาแบ่งออกเป็น3ช่วงใหญ่ด้วยกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมด6ช่วงย่อยด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะประมาณค่าด้วยวิธีซิมสันเชน1ส่วน3นะครับก็คือเราจะต้องเลือกจำนวนช่วงย่อยนะครับและจำนวนช่วงย่อยตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นเลขคู่เท่านั้นนะครับเพราะว่า2ช่วงย่อยเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถใช้ซิมสันได้1อันนะครับ2ช่วงย่อยตรงนี้ก็จะสามารถใช้ซิมสันได้อีก1อันนะครับ2ช่วงย่อยตรงนี้ก็จะสามารถใช้ซิมสันได้1อันนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนช่วงย่อยเนี่ยเลยจะต้องเป็นเลขคู่เท่านั้นนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะประมาณค่าการอินทิเกรตนะครับตั้งแต่ a จนถึง b เนี่ยนะฮะผมก็สมมุติว่าผมมีซิมสันนะครับทั้งหมด n ช่วงย่อยนะฮะแต่อย่างที่บอกครับว่า n ตรงนี้มันจะต้องเป็นเลขคู่นะครับดังนั้น n ส่วน2ตรงนี้นะครับมันก็เลยเป็นตัวเลขจำนวนเต็มตัวนึงนะครับเวลาที่ผมทำการอินทิเกรตนะครับก็ผมก็จะเริ่มอินทิเกรตตั้งแต่ x0 จนถึง x2 นะครับบวกกับอินทิเกรต x2 ไปจนถึง x4 บวกแบบนี้ครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง xn-2 จนถึง xn แบบนี้นะครับดังนั้นผมก็เลยสามารถเขียนให้มันอยู่ในรูปของ summation i ตั้งแต่1จนถึง n ส่วน2ได้นะครับโดยที่เราจะเริ่มอินทิเกรตตั้งแต่ x2 ของ i-1 จนถึง x ของ 2i นะครับก็คือถ้า i เท่ากับ1นะฮะตรงนี้มันก็จะกลายเป็นอินทิเกรตตั้งแต่ x0 จนถึง x2 นั่นเองนะครับเสร็จแล้วอย่างที่ผมบอกครับการอินทิเกรตตรงนี้นะครับมันคือรวม2ช่วงย่อยเข้าไว้ด้วยกันนะครับซึ่งเราสามารถใช้ซิมสันเนี่ยนะครับมาประมาณได้นะฮะก็จะได้ออกมากลายเป็น b ลบ a นะครับส่วนด้วย6นะครับแล้วก็คูณอยู่กับค่าของฟังก์ชันที่จุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็น f ที่ x2 ของ i ลบ1นะครับบวกกับค่าของฟังก์ชันที่จุดตรงกลางนะฮะก็เป็น4คูณอยู่กับ f ของ x ที่2 i ลบ1นะครับอันนี้ไม่มีวงเล็บนะครับแล้วก็บวกกับค่าของฟังก์ชันที่จุดปลายนะครับก็เป็น f ของ x ที่2 i นะฮะทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเราสมมุติให้แต่ละช่วงย่อยของซิมสันเนี่ยนะครับมันมีขนาดเท่ากันผมก็เลยสมมุติให้ว่าทุกๆช่วงย่อยเนี่ยนะครับมันมีขนาดเท่ากับ h นะครับดังนั้นจากเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราบอกว่าสูตรของซิมสันเนี่ยสัมประสิทธิ์ด้านหน้าเนี่ยนะครับมันเป็น x ของ2 i ลบกับ x ของ2 i ลบ1แบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้วย6ซึ่งไอ้เจ้าตรงนี้นะครับมันเป็นระยะทางระหว่าง2ช่วงย่อยถูกไหมครับดังนั้นไอ้เจ้าตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 2h นั่นเองนะครับ h ของเราเนี่ยก็คือเป็นระยะของ1ช่วงย่อยนะครับดังนั้นไอ้เจ้าสัมประสิทธิ์ข้างหน้าตรงนี้นะครับก็สามารถจัดรูปออกมาได้กลายเป็น 2h ส่วน6นะครับหรือก็คือเป็น h ส่วน3นั่นเองนะครับ
แล้วก็จากสูตรเมื่อกี้นะครับซึ่งเราบอกว่าค่าประมาณของการอินทิเกรตเนี่ยนะครับมันก็คือ summation i ตั้งแต่1จนถึง n ส่วน2นะครับของs ของ2 i ลบกับ x ของ2 i ลบ1หารด้วย6นะครับซึ่งตรงนี้เราคิดไปแล้วนะครับมันก็คือเป็น h ส่วน3นั่นเองนะครับแล้วก็คูณอยู่กับ f ของ x ของ2 i ลบ1นะครับบวกกับ4ของ f ของ x ของ2 i ลบ1แบบนี้แล้วก็บวกกับ f ของ x ของ2 i นะฮะดังนั้นเนื่องจากว่าไอ้เจ้าตัวตรงนี้นะครับเราทำไปแล้วก็คือเป็น h ส่วน3นั่นเองนะครับก็เป็นค่าคงที่ก็ดึงออกมาข้างหน้า summation ได้เลยนะครับทีนี้ข้างในครับเราก็จะได้ออกมากลายเป็น f ของ x 0นะครับบวกกับ c ของ f x 1บวกกับ f x 2แบบนี้นะครับอันนี้คือก้อนที่ i เท่ากับ1นะครับถัดมานะครับก็คือก้อนสำหรับ i เท่ากับ2นะก็จะได้กลายเป็น f ของ x 2บวกกับ c ของ f x 3บวกกับ f x 4แบบนี้นะครับอันนี้คือสำหรับ i เท่ากับ2นะครับก็ทำการบวกแบบนี้ครับไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงก้อนสุดท้ายนะครับก็จะได้กลายเป็น f ของ x ของ n ลบ2บวกกับ c ของf ของ x n ลบ1นะครับแล้วก็บวกกับ f ของ x n แบบนี้นะครับทีนี้ครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีบางโค้ดที่สามารถรวบเข้าด้วยกันได้นะครับก็คือโค้ดที่มันเป็นรอยต่อระหว่าง2ช่วงนั่นเองนะครับอย่างตรงเนี้ยมันเป็น fx 2ตรงนี้ก็เป็น fx 2นะครับ fx 4ตรงนี้มันก็จะไปรวมกับ fx 4ของด้านหลังนะครับหรือไอ้เจ้า f x n ลบ2ตรงนี้มันก็จะไปรวมกับด้านหน้าตรงนี้ได้นะครับดังนั้นพอเรารวบรวมโค้ดเข้าไว้แล้วเนี่ยนะครับเราก็เลยได้สูตรออกมากลายเป็น h ส่วน3คูณอยู่กับ fx 0บวกกับ4ของ fx 1บวกกับ2ของ fx 2บวกกับ4ของ fx 3บวกแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะกลายเป็นสลับ4 2 4 2 4 2ไปเรื่อยนะครับแล้วก็จะไปจบตอนท้ายนะครับด้วย4ของ f ของ xn ลบ1บวกกับ f ที่ xn นะฮะงั้นสัมประสิทธิ์นะครับมันจะกลายเป็น1 4 2 4 2 4 2 4นะครับแล้วก็จบด้วย1เหมือนเดิมก็เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างการประมาณค่าด้วยซิมสันนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้ซิมสันเส้น1ส่วน3นะครับเพื่อประมาณค่าการอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง2ของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2 dx นะครับโดยที่เราจะแบ่งช่วงย่อยออกเป็นทั้งหมด4ช่วงย่อยด้วยกันนะครับก็เริ่มต้นนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการประมาณค่าการอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง2ของ e ยกกำลังลบ x กำลัง2 dx ดังนั้นผมก็เลยให้ไอ้เจ้าตัวอินทิเกรนตรงนี้นะครับเป็นฟังก์ชัน f นะฮะแล้วก็สำหรับกรณีนี้นะฮะเราใช้ทั้งหมด4ช่วงย่อยนะครับดังนั้น h ของเราก็เลยกลายเป็น b ลบ a ส่วนด้วย n นะครับก็คือส่วน4นะดังนั้น h ของเราก็คือจะเท่ากับ 0.5 นั่นเองนะครับก็เราอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง2นะครับแล้วก็ h ของเราเท่ากับ 0.5 นะครับดังนั้นจาก0ก็กลายเป็น 0.5 จาก 0.5 ก็เป็น 1.0 นะครับแล้วก็ 1.5 แล้วก็เป็น 2.0 นะครับเราก็ตั้งชื่อครับจุดแรกตรงนี้ก็จะกลายเป็นจุด x 0ตรงนี้เป็น x 1 x 2 x 3แล้วก็ x 4นะครับเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าสูตรลงไปนะครับสูตรก็จะเป็น h ส่วน3นะครับคูณอยู่กับ f x 0บวกกับ4 f x 1บวกกับ2 f x 2บวกกับ4 f x 3แล้วก็บวกกับ f x 4นะฮะสังเกตนะครับจุดเริ่มต้นตรงนี้กับจุดปลายตรงนี้สัมประสิทธิ์ด้านหน้าของฟังก์ชันจะเป็นเลข1นะฮะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้มันจะกลายเป็น4 2 4นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สูตรออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับสำหรับโจทย์ปัญหาข้อนี้เสร็จแล้วครับเราก็แทนค่าลงไป h ของเราเท่ากับ 0.5 นะฮะแทนลงไปแล้วเราก็หาค่าของฟังก์ชันที่จุดต่างๆนะครับก็ได้ค่าของฟังก์ชันออกมาตามนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ทำการคิดเลขตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็จะได้ค่าประมาณของการอินทิเกรตตัวนี้นะครับประมาณ 0.8818